ปัญหาของเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นสายกั้นคลื่นล่าช้าทีนี้เรื่องนี้มันเป็นการดำเนินการของคสช.พื้นที่สมัยนั้นท่านจ้าขาลมแล้วก็ท่านพันเอกสกลเศรษฐศาสตร์ซึ่งดูแลพื้นที่ได้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ถามชาวบ้านว่าชาวบ้านน่ะชาวประมงเนี่ยเดือดร้อนอะไรเป็นหลักๆชาวบ้านส่วนมากจะตอบว่าเรื่องเรือเข้าออกของลำบากเพราะว่าจะมีตะกอนทรายมากบปากล่องตลอดซึ่งเรื่องนี้มีการเสนอมากมายเสนอแม้กระทั่งแผนพัฒนาตำบลเสนอที่ต่างๆแต่ที่ผ่านมาก็คือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จนกว่าเรื่องนำขึ้นสู่ขบวนการพิจารณาของคสช.และมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าลงมาดูเป็นผู้ดำเนินการในการที่จะสร้างแล้วก็ได้มีบริษัทที่ปรึกษาเจ้าท่าคือบริษัท C-Inspectionได้เข้ามาดำเนินการเรื่อง EIA และก็ทำประชาวิจารณ์ในพื้นที่แล้วก็ EIA ก็ทำดำเนินการรัศมี5กิโลเมตรไม่มีคนคัดค้านแต่ทางบริษัท C-Inspectionบอกว่าที่คัดค้านมีเพียงแค่คนเดียวซึ่งก็คือชื่อคุณวิลาวันซึ่งมาซื้อที่ตรงปากคลองแล้วก็ต่อมาก็มีการดำเนินการและคุยกันกับทางทช.และทาง C-Inspectionมาตลอดตั้งแต่ปี58ถึงณปัจจุบันนี้คือปี2562ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ล่าช้ามากอาจจะพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย EIA ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้ว EIA สามารถคงกฎหมายไว้ระยะเวลาเท่าไหร่มันตรงนี้ถึงต้องมายื่นทช.เพื่อให้ทช.ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือมันเรื่องของระยะเวลาก็สำคัญแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนที่มันรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมารุ่นพ่อแม่ตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งทำอาชีพประมงก็จะรับมรดกของความเดือดร้อนต่อไปนี่คือเมื่อเราดำเนินการแล้วก็อยากจะให้มันเสร็จสิ้นเพื่อความสะดวกสบายและเพื่อความมั่นคงในชีวิตของชาวประมงและอาชีพคือในเรื่องของสายตรงที่เป็นตะกอนอยู่ปัจจุบันนี้มันอยู่ในแผนของงานสร้างของกรมเจ้าท่าก็คือว่าทั้งเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นกันลมตรงนี้แล้วก็กั้นตะกอนสายที่มีอยู่ก็เป็นการขนถ่ายออกของเจ้าท่าแล้วก็ดูดระบบล่องของใช่ครับแล้วก็มีท่าเรือสำหรับให้ชาวเรือขนถ่ายทรัพยากรที่ว่าจับมาเรือที่มีการขึ้นทะเบียนตามหลักฐานของเจ้าท่าตอนนี้มีประมาณ80ลําแล้วก็เรือต่ํากว่า3ตันก๊อตที่กฎหมายยังละเว้นเรื่องการละเว้นของการขึ้นทะเบียนเรือชั่วคราวก็มีอีกประมาณ 40-50 ลําคือให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือตรงนี้โดยตรงเพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้านความมันคงต่ออาชีพและรายได้แล้วก็มันจะเป็นเศรษฐกิจสังคมที่ว่าชาวบ้านมีรายได้ในการนำเรือออกเข้าออกของเพื่อทำการประมงใช่ครับคือถ้าเป็นเรื่องขึ้นลมเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ของเรือที่เกิน5ตันพอเรือเกิน5ตันเนี่ยไม่ว่าจะ7ตัน8ตันทั้งหลายเหล่านี้บางครั้งบางทีเข้าไม่ได้จะต้องวิ่งมาอาศัยของที่ของหวานหรือไม่งั้นก็วิ่งไปบ้านกูด